ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเสือสิงกระทิงแซ่บแอดเมรายการครีเอทีฟช็อคโชว์แบบถามแรงตอบเร็วแบบว่าไม่เซ็นเซอร์เลยค่ะแขกรับเชิญเราวันนี้ครับบอกเลยครับเป็นอดีตนางงามที่ณปัจจุบันนี้ยังสวยแซ่บทั้งคู่เลยและเรื่องราวของเธอแซ่บซีดจริงๆไม่ธรรมดาจริงๆนะแซ่บยังไงคุณคนแรกบอกเลยว่ามากับโลกสีชมพูเพราะว่าความรักกำลังเบ่งบานบานฉ่ำมากว้าวอัพรูปคู่พร้อมสเตตัสหวานหน้าหมั่นไส้มากเอาใหม่เอาใหม่เอาพูดใหม่หวานหน้าอิจฉาแต่ที่แซ่บไปกว่านั้นเพราะว่านอกเหนือจากความรักครั้งใหม่แล้วครั้งนี้คือการได้กินเด็กอายุน้อยคราวลูกห่างกัน31ปีวันนี้เราจะมาล้วงลึกความลับกันฮะว่ากินเด็กมันแซ่บยังไงคุณพี่ขาพูดไปก็แบบว่าคนแรกเนี่ยแบบว่าเด็ดแล้วใช่ไหมคนที่2เด็ดกว่าค่ะมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันคนนี้บอกเลยว่ามีชีวิตการแต่งงานกับสามีลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นที่แบบเป็นนักธุรกิจแบบไฟแรงถึงแม้จะไม่ได้กินเด็กแต่ได้สามีดีจนคนอื่นเขาหมั่นเอ้ยไม่หมั่นไส้อิจฉาขอต้อนรับพี่เอชุติมาและพี่สุยพรณภาสวัสดีครับพี่ดีเห็นไหมพี่เอหน้าเขาได้น้ำจริงๆนะน้ำของอะไรน้ำอะไรน้ำเลือกน้ำจิตน้ำใจจากแฟนฉ่ำ24ชั่วโมงเป็นยังไงคะการโจหัวของรายการเรามันแซ่บไหมคะมันแซ่บเวอร์มากแซ่บเวอร์ปล่อยตัวไปไม่ได้ล็อกตัวเอาไปนั่งเลยฮะเอาไปนั่งเข้าสู่เครื่องจับเท็จพาวเลยค่ะก่อนจะเคลียร์ประเด็นแรงๆวันนี้นะฮะเรามาวัดกันหน่อยดีกว่าว่าคบเด็กหรือคบผู้ใหญ่แบบไหนแซ่บถึงใจมากกว่ากันพี่เอชุติมาของเราเนี่ยบอกเลยว่าเด็กเนี่ยต้องแบบต่ำกว่าอายุ20เท่านั้นแม่จริงๆแล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่ก็ได้แต่ห้ามเกินแบบห้ามเกิน30ทำไมอ่ะทำไมอ่ะคือเราเป็นคนชอบรุ่นน้องที่แบบอายุอยากเกิน30อ่ะพอ30รู้สึกอายุเยอะแล้วอ่ะเราชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ยตั้งแต่มีแฟนตั้งแต่มัธยม6ก็คือคบแต่รุ่นน้องมาตลอดคือพี่อ่ะเป็นคนที่อายุโตจริงนะแต่นิสัยพี่จะเหมือนแบบเหมือนเด็กๆสมองไงสมองไม่ใช่เลยสมองไม่พอพี่หมอรู้เลยไหมเนี่ยอย่าเพิ่งตีกันอย่าเพิ่งตีกันนี่งั้นถามตรงๆเดี๋ยวมีกันก่อนถามตรงๆนะฮะเคยโดนจับภาคผู้เยาว์บ้างไหมฮะยังเลยถามจริงเหรอว่าคนอย่างเธอถ้าเธอจะคบแฟนเธอจะคบอายุมากกว่าเธอเยอะๆหรือไงเป็นลูกพ่อเธอไงแล้วนะคุณเอาอะไรกินอะไรมาเนี่ยโคนพี่เด็กประสบการณ์น้อยจะแซ่บเหรอฮะไม่มันต้องดูที่ว่าเด็กคนไหนที่เขาชอบผู้ใหญ่ไม่ใช่ว่าเด็กบางคนอย่างเขาไม่เคยชอบผู้ใหญ่เลยคบไปเหมือนเลี้ยงลูกนะอันนี้เรื่องจริงบางคนเคยมาจีบพี่อย่างเงี้ยคบแล้วน่ารำคาญอ่ะถามว่าจะดูหนังเรื่องอะไรก็แล้วแต่พี่ครับจะกินอะไรแล้วแต่พี่ครับคือแบบกูเป็นแม่มึงเหรออะไรอย่างเงี้ยขอเทคนิคพี่ชิดใจเด็กนิดนึงข้อสำคัญการคบเด็กอย่าไปจุกจิกค่ะเขามีโลกส่วนตัวอย่าไปเอาโทรศัพท์เขามาดูมานั่งวุ่นวายกับเขาเฟซไลน์อินบ็อกซ์เมสเซจเจอร์อะไรอย่างงี้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาค่ะเราต้องไว้ใจกันปล่อยเขาคือปล่อยในณฐานะที่แบบว่าเราเข้าใจแล้วเราเชื่อใจไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาเล่นกับแบบโหสาวๆพี่ต้องพิตี้เยอะขนาดนี้ก็ไม่ได้เราก็ต้องมีอารมณ์อร่วยมีผ่อนหนักผ่อนเบาอ่ะคบเด็กอ่ะเราต้องส่งให้เขาเรียนมั้ยไม่ต้องส่งสิเขาส่งเองสิส่งเขาเรียนล่ะแหมจะไม่ใช่สายเปย์ดิเห็นคุยแต่กับพี่เอ้ประเดี๋ยวจะนึกว่าพี่เอ้เป็นครูแบบครูคนเดียวจริงๆที่นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยสมัยก่อนที่เปิดเนสเซอรี่เลยนะเป็นแบบอาจารย์ใหญ่อ่ะอาจารย์ใหญ่อ่ะใช่อาจารย์ใหญ่อาจารย์เป็นผอใช่ไหมคะนี่เลยในฐานะที่มีเด็กผ่านมือมาหลายคนแล้วบอกพ่อได้ไหมฮะและได้ดีกันหมดเลยนะคะข้อต่อไปพี่สุยยกถูกรอไว้เลยฮะเซ็กไม่ใช่แค่บนเตียงที่ระเบียงหรือบันไดก็ได้ใช่หรือไม่โอ้ยมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะอุ้ยพี่เบสิกมากถ้าต้องเต้นเพื่อสร้างบรรยากาศให้แฟนพี่เอจะเต้นท่าอะไรนะคะว่าชีวิตเราคนนึงช่วงวัยรุ่นมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าพอเรารู้สึกว่าในหน้าจุดนึงเนี่ยเราต้องการอะไรเนี่ยเราก็จะ
รู้ว่าเราต้องการอะไรอย่างตอนนี้เราก็จะชอบผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยน้ำข้นข้างเงี้ยส่วนพี่เอเขาก็จะแบบเสมอต้นเสมอปลายอะไรอย่างงี้แต่เชื่อว่าพี่เอเนี่ยตอนนี้แฮปปี้มากคือคนที่คบกับเด็กเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นเขาเรียกอะไรกระชุ่มกระชวยตลอดเวลานี่เขาไม่แก่เลยนะคะไม่แก่จริงๆแล้วพี่เอ75แล้วนะบ้าแก75บ้าไปบ้าพี่เขาเนี่ยเท่าไหร่ขอโทษ50 50ดูไม่ถึงดูไม่ถึงดูเพิ่งจะ49โอ๊ยพี่สุยพี่สุยค่ะคือพี่สุยเนี่ยเมื่อก่อนเคยแบบว่าเป็นผอมาก่อนแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นแบบว่าคุณพ่อเป็นมาแบบครบรุ่นใหญ่อ่ะรุ่นใหญ่อายุมากกว่า4ปี คือต่างกันไหมคะครบเด็กกับครบผู้ใหญ่ไม่ของชุนจะมีความเป็นเขาเรียกอะไรมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเหมือนกันเหมือนพี่เอคือไม่ยอมแก่คือสามีชุนจะเป็นแบบไม่ยอมแก่เหมือนกันแล้วก็จะเป็นคนปักจัดคือจะเป็นคนแรงเหมือนพี่เออะไรอย่างเงี้ยประมาณก็เหมือนพี่เราเรื่องดีๆมากก็ได้นะเดี๋ยวพวกคุณผู้ชมจะรู้ไงว่าแรงแบบไหนเล่าสิคือเขาก็จะมีความเป็นแบบไทยญี่ปุ่นแล้วก็ถูกจิตดิฉันเพราะเป็นคนชอบคนแรงแรงงั้นต้องถามว่าผู้ใหญ่ตอนนี้คบผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่แซ่บกว่าเด็กจริงไหมฮะเอาจริงๆนะพี่ถามจริงพี่กินอะไรมาขนาดนี้เลี้ยงลูกไม่เอาจริงแซ่บอยู่ที่ใจเอาเป็นว่าช่วงวัยไหนก็แล้วแต่ถ้าเข้ากันได้ยังไงก็แซ่บจะเด็กหรือจะรุ่นใหญ่บอกเลยว่าแซ่บทั้งคู่แน่นอนฉะนั้นวันนี้เราจะมาละลาบละล้วงเรื่องความรักของชีวิตคู่ทั้งคู่นะฮะในรูปแบบของเสือสิงห์ทิ้งแซ่บในช่วงถามแรงตอบเร็วถามแรงตอบเร็วต้องรีบตอบภายใน3วินะคะพี่กลัวที่ไหนล่ะมันก็เหมือนแขกรับเชิญท้าทายมันก็เหมือนถามว่านางสาวไทยที่เขาตอบเลยพี่เป็นคนสวยพวกพี่สวยและฉลาดนะถามมาแรงมาแรงกลับเอาเสร็จใจเย็นใจเย็นพี่เอครับเอชุติมากินเด็กในโมเดลลิ่งตัวเองไม่จริงโกหกคือกินของโมเดลลิ่งคนอื่นไม่ใช่เรื่องถ้าเราเปิดโมเดลลิ่งจริงๆคนเป็นครูอ่ะเป็นหมดเปิดโรลลิ่งตัวเองนะคะจะไม่มีการกินสมภารไม่กินไก่วัดเพราะว่าประขาดความเชื่อถือแล้วจะดูแลเด็กไม่ได้สมภารก็พาไปกินนอกวัดไงนอกวัดก็ไม่เอาถ้าแบบอย่างเงี้ยไม่เอาจะไม่เอาเลยถ้าจะชอบจะบอกว่าชอบเองจะชอบเองแล้วจะไปจีบเองนะไม่ใช่เด็กมาจีบนะจะถูกสเปคคือนานๆจะถูกสเปคสักคนนึงอย่างเงี้ยได้พี่สุยฮะสามีคนนี้ได้มาเพราะเพื่อนจัดให้จริงเพื่อนจัดให้จัดให้เลยเราไปขอเพื่อนมาหรือว่าโนโนเหมือนนัดบอร์ดอย่างนี้เลยเหมือนนัดบอร์ดเลยแต่ว่าไม่เจอเพราะเล่นองค์อยู่คุยกันอยู่3เดือน3เดือนต่อมาท้องเลยก็เลยจะบอกว่าสั้นจังอ่ะตอนแรกที่บอกว่าคุยอยู่3เดือนอุ๊ยไม่ได้ง่ายๆแต่3เดือนต่อมาท้องเลยโอ้ไม่ธรรมดาละไม่อันที่พูดได้เพราะว่าเขารู้กันทั่วแต่ว่าแก่แล้วแก่แล้วแก่แล้วเราต้องรบตึงดีค่ะพี่เอครับอะไรคะชิงถามผู้ชายก่อนว่าเราอยู่ในสถานะอะไรใช่ก็ต้องถามสิเพราะว่าเนื่องจากทุกคนเนี่ยอายุมากกว่าจะต้องถามคนที่คบอายุน้อยกว่าเยอะๆว่าเราคบกันสถานะอะไรเพราะเนื่องจากพี่อายุขนาดเนี้ยถ้าไม่ชัดเจนก็ต้องปล่อยเวลาไปนับหนึ่งคนอื่นอีกพี่ก็ต้องแก่เรื่อยๆอีกไม่ก็ตายแล้วอีกหน่อยก็ตายแล้วใช่ไหมก็คือต้องคุยขั้นต่ำประมาณกี่เดือนพี่ถึงถามประโยคหกค่ะหกเดือนนานนะแล้วคือไอ้ที่หกเดือนก็คือจริงๆอ่ะใช้ชีวิตกินข้าวดูหนังสี่เดือนเริ่มถามหกเดือนเริ่มเป็นเรื่องเป็นราวแล้วสี่เดือนแรกก็ถามเลยว่าจะเปลี่ยนสถานะไหมเพราะเรียกเราพี่ใช่ไหมแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าแบบเราจะได้ชัดเจนว่าเราควรจะวางตัวแบบไหนใช่ไหมคะคือถ้ามันยังเป็นแบบคุมเครืออย่างเงี้ยเราไม่รู้จะวางตัวแบบไหนน้องก็บอกว่าพี่ว่าสถานะไหนละไอ้บอกอย่างนี้แล้วกันเราลองคบกันก่อนลองเป็นแฟนกันลองคบกันแบบนี้ศึกษาหาเขาเรียกว่าศึกษาใจกันดูว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็พาไปเจอคุณพ่อคุณแม่แล้วค่อยพัฒนากันเป็นแม่ลูกต่อไปไม่ใช่แม่ลูกอย่างแม่เจ๊ไม่เคยผ่านแล้วไงคบเด็กนะพี่สุยคะลูกแล้วเกือบไม่ได้แต่งงานกันเพราะผู้ชายโกหกถูกโอ้ก็โอกอะไรคะก็ตอนแรกบอกว่ามีลูกแค่หนึ่งแต่พอเขาไปเรื่อยๆพ่นมาทีละหนึ่งพ่นมาทีละหนึ่งสรุปแล้วสามก็เกือบเลิกกับเมียคนเดิมคนเดิมใช่ก็เกือบเลิกแต่ความที่เขาเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พาเขาเรียกอะไรไปเจอพ่อเจอแม่ไปเจอพ่อสรุปแล้วก็ขอทั้งพ่อเลยก็โอเคก็ง่ายไงใครง่ายพ่อพ่อถูกพ่อถูกหัวไวมากเลยพี่เอครับอะ
ลงเด็กหัวปักหัวปั๊มอะไรก็ดีไปหมดน้องฟ้องอ่ะเหรอทุกคนอ่ะทุกคนอ่ะไม่ต้องทุกคนที่มีแฟนทีละคนแรกคบกันเนี่ย19ถึง28คบ9ปีไม่ใช่ผู้หญิงสัมสอนไม่ได้คบแบบว่าคนนึงเหมือนด่าหนูใช่มั้ยไม่ได้คบคนนึงพี่เจ้าอย่างเงี้ยก็รู้เนี่ยยังเรามีผัวแล้วเรามีผัวคนเดียวเราไม่ต้องห่วงเขาดูข้างนี้ก่อนกลัวโดนลูกหลงพี่เขาบอกพี่วิดีโอคอลรายงานตัวตลอดใช่วิดีโอคอลกันตลอดค่ะก็คือไม่ได้ว่าหลงหัวปักหัวปั๊มแต่เป็นคนที่แบบว่าเสมอต้นเสมอปลายคุยกันปกติเงี้ยวิดีโอคอลเล่นกันจะแบบว่าทุกวันจะต้องเรียกกันที่รักพอเปลี่ยนสถานะที่รักเป็นไงคะคิดถึงจังจุ๊บจุ๊บอะไรอย่างเงี้ยคือจะเล่นอย่างนี้ตลอดคือเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่ปีแรกจนปีเนี้ยก็ยังเหมือนเดิมแล้วถ้าน้องเขาใส่รองเท้าที่ผูกเชือกแล้วเชือกน้องเขาหลุดพี่เอทำไงเชือกรองเท้าน้องหลุดใช่น้องก็ผูกเองสิแต่ถ้าเชือกรองเท้าพี่หลุดน้องต้องผูกให้พี่จริงเป็นหลุดจริงเรื่องนี้จริงเป็นหลุดกลางตลาดนัดเลยไปเดินเล่นตลาดนัดรถไฟอะค่ะแล้วเชือกหลุดแล้วเราก็เป็นคนซุ่มซ่ามันเดินจะเหยียบบอกหยุดก่อนหยุดทำไมที่รักเชือกรองเท้าหลุดแป๊บนึงนะเขาก็อยู่ดีเขาก็ลงไปผูกให้แล้วก็แบบไม่เคยเจอแบบน่ารักมากแล้วก็อึ้งอะโอ้โหตัวเองน่ารักมากคือแค่เล็กๆน้อยๆที่เขาทำให้อย่างเงี้ยหรือถือกระเป๋าให้ถือของให้คือเป็นผู้ชายปกติอะค่ะเขาไม่ค่อยถือกระเป๋าผู้หญิงเนาะนี่ถือให้ยาวเลยดูแลเราทุกอย่างเลยอะพี่สุยฮะรักหวานฉ่ำสามีกลับบ้านตรงเวลาทุกวันทุกวันต้องตรงนี้ย้ำด้วยนะทุกวันทำไมต้องขวดอะทำไมต้องขวดทุกวันนะอะไรเงี้ยในการไหนและการคนอวดผัวไม่ถ้าได้ผัวดีมันถูกรางวัลที่หนึ่งจริงจริงนะอันนี้เรื่องจริงคือเป็นคนที่ตรงเวลาแล้วเขาติดบ้านมากคือบอกให้ไปไหนไปเจอเพื่อนไปอะไรมั่งเถอะไม่โชคดีตรงที่ว่ามาเจอคนที่มาเจอตอนที่เราหยุดกันหมดแล้วไงเขาก็เลยไม่ไปไหนโชคดีเวลาอยู่บ้านเขาติดลูกด้วยใช่ไหมล่ะติดลูกติดดิฉันสิค่ะหวานใช่รุ่มหอมรุ่มกอดรุ่มหอมรุ่มกอดตลอดเวลาเอาละค่ะรายการคนอวดผัวของเราพี่เอครับครัวเกาะคาทองแสดงความเป็นเจ้าของด้วยการขอผู้ชายมั่นฮะขอเขามั่นจริงนะฮะขอเขามั่นจริงไหมไม่จริงใครไม่ได้ขอมีแลกแหวนแลกแหวนเดี๋ยวสิจะเล่าให้ฟังก่อนไม่ใช่ว่าคือปีแรกอะคบกันใช่ไหมพอปีที่สองก็เลยบอกว่าที่รักเอ๊ะเป็นคนไม่ค่อยชอบตุ๊กตาไม่อะไรอย่างเงี้ยเราควรจะมีอะไรที่ใส่เหมือนกันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาทำเล็กๆไม่ต้องทำเวอร์วังอลังการเพราะเราก็ไม่ได้คนรวยมากทำแค่เป็นแหวนแลกอันนี้ป่ะฮะอันนี้ป่ะใช่แค่นี้ธรรมดานี่แหละค่ะเดี๋ยวก่อนโอ้ไม่ธรรมดาไม่ก็แค่นี้ค่ะแลกกันไว้แค่นี้เองแล้วก็ถ่ายในเฟซอะไรก็คือเอามือประสานกันแค่นี้เองพี่สุยฮะสามีรักมากไม่เคยเรียกร้องอะไรจากภรรยาเลยสักนิดเดียวคือเกลียดการเล่นกับกล้องคือเขาอวดผัวก็เลยร้อนแล้วเขาเลยอวดผัวเป็นแบบไหนสามีรับได้หมดรับได้หมดคือมีคนถามว่าเวลาแต่งงานมีสามีมีลูกแล้วเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างบอกเลยนะจุดนี้ไม่เปลี่ยนเลยอ่ะไม่ทำกับข้าวไม่ทำงานบ้านสามีบอกรับได้ขอแค่เป็นตัวของตัวเองและเป็นแม่ที่ดีก็พอคือเราเจอกันแบบ อายุเยอะอย่างที่บอกอ่ะ สามวันแรกคุยกันอย่างลงตัวชัดเจนเลยว่าเป็นอย่างงี้งี้มีอะไรคลายใส่กันให้หมดพี่เอครับบุกถึงบ้านฝ่ายชายรายงานตัวว่าฉันเป็นใครใช่ก็คือเราโตกว่าเขาเยอะดังนั้นในการที่เราจะคบคนรุ่นน้องๆเยอะๆเราต้องให้พ่อแม่เขารู้พ่อแม่เขาอายุน้อยกว่าเราด้วยเราจะเป็นคนตรงๆคือจะบอกพ่อแม่เลยว่าพ่อแม่เขาอายุน้อยกว่าพี่ใช่พ่อแม่อายุน้อยกว่าคนนึง7ปีคนนึง3ปีคุณแม่น้อยกว่า7ปีคุณพ่อน้อยกว่า3ปีแล้วน้องเขาอยากให้พี่ไปเจอพ่อกับแม่หรือเปล่าน้องเขาอยากให้เจอสิไม่แล้วจะเอาไปทำไมล่ะโอ้ยเมื่อกี้นั่งคุยเป็นชั่วโมงเขาเอาเมียไปให้พ่อแม่ว่ายังไงมันไม่ใช่หรอกแล้วก็ถามน้องว่ามันจะคบกันแบบนี้ต้องให้ผู้ใหญ่รับรู้เพราะหนูว่าเนื่องจากน้องเขาอายุน้อยกว่าไม่อยากให้พ่อแม่เขามองว่าเราแบบว่าเป็นผู้ใหญ่มากกว่าแล้วมาแบบนี้ไม่ดีลูกเขากับเราก็อยู่แยกกันอยู่ลูกเขาก็ยังเรียนปีหนึ่งอยู่เลยนะแล้วก็แยกกันอยู่ก็คืออยู่ต่างคนต่างอยู่ก็เรียนหนังสือไปจะไม่ให้มันเสียอนาคตเด็กก็ต้องมีการศึกษาสูงๆอย่างนี้ไงก็เลยเข้าไปคุยกับพ่อแม่ว่าสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะคือเขาต้องไหว้เราก่อนนะแล้วก็สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะก็เนี่ยค่ะพอดีเอ็กคบกับน้องอยู่น้องได้เล่าให้ฟังไหมบอกเล่าให้ฟังแล้วค่ะแล้วก็น้องชายเขาอะค่ะก็รู้เรื่องกันหมดคือครอบครัวเขาน้องชายเขาสองคนสนิทเอ็กมากแล้วก็มาทางน้องก่อนไงก็เลยไปคุยกับพ่อแม่เขาว่าเนี่ยก็คบกันแบบนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่โอเคไหมคือถ้าพ่อแม่เขาไม่โอเคน้องไม่โอเคอะไรเงี้ยมีปัญหาเราจะได้เฟดออกเลยคือเราจะไม่ล้างไม่เสียเวลาใช่เราจะไม่ล้างไม่ล้างถ้าพ่อแม่เขาไม่อนุญาตเขารู้สึกแบบไม่ชอบเราหรือรู้สึกโอ๊ยไม่ได้นะคะแบบนี้มันลำบากจะคบน้องจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะน้องก็เป็นสังเด็กสังกัดช่องอะไรเงี้ยถ้าคุณพ่อคุณแม่เขาไม่เอ็นดูเรา
พี่จะไม่ฝืนนะพี่เป็นคนคนนึงที่ไม่วิ่งตามผู้ชายคือถ้ามันไม่ใช่ นะพ่อแม่เขาไม่ยอมรับคบให้ตายอ่ะก็มีปัญหาจริงๆเราก็ยอมที่จะเฟดแล้วสรุปพ่อแม่เขาว่าไงฮะโอ้โหน่ารักมากๆเขาเปิดไฟเขียวบอกยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเข้าสู่ครอบครัวเขาเลยโอ้โหเวลคัมเลยใช่แล้วผมก็เลยชีวิตก็เลยแฮปปี้น้องก็มีความสุขที่แบบว่าคบกันได้โดยที่แบบพ่อแม่ก็ไม่ว่าเพื่อนๆเขาอะค่ะเราก็กลัวมีปัญหามากเวลาไปไหนกับเพื่อนๆเขาอายุน้อยกว่าเอ๊ะคิดในใจแล้วเด็กมันจะรับเราได้มันจะเรียกเราว่าอะไรวะลูกน้องๆเพื่อนๆ เขาอะค่ะก็เรียกเราพี่ทุกคนวิดีโอคอลไปเที่ยวกันได้หมดทุกอย่างแล้วหารเท่ากันบ้างฮะเราเที่ยวเหรอแม่นักสาราได้อยากรู้เรื่องตลกเราก็ไปแย่เขาอะเราไปแย่เขาอะเพราะฉันไปก่อนออกอยู่คนเดียวออกคนเดียวพี่ทำเรามีมากเราออกมากนิดนึงแต่น้องขาฉันออกสองร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งโอเคโอเคฉันไม่ใช่ใช้แบบโพลมาก่อนแล้วพี่สุยฮะบังคับสามีให้ทำหมันจะได้ไม่พลาดท่าเสียทีให้กับใครเล่นกองแรงเล่นกองแรงเดี๋ยวคิดอะไรวะคิดขึ้นใหม่เอามาจุ่มใหม่จุ่มใหม่ไม่ให้เขาทำหมันจริงให้สามีทำหมันนะใช่ไงไอ้นี่จูนหน่อยจูนหน่อยใช่ใช่ทำไมเขาทำหมันพี่ความที่สามีเป็นพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์น้ำดีบอกโอ้โหรอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามีลูกเยอะเลยรอดเลยปวดหัวตลอดพี่เชื่อไหมเนี่ยพี่มารายการนี้คอยดูคนจะตามไปหาผัวพี่เยอะใช่พี่ปวดเยอะมากคือเขาเป็นอยากได้เลยเนี่ยพี่เขาสุขภาพดีแล้วลูกเขาเยอะแล้วไงแล้วเราก็กลัวด้วยแบบจะแบบคือคนเดียวก็พอแล้วอ่ะก็เอาที่มีคุณภาพคนเดียวเลี้ยงให้ดีให้ดีที่สุดก็พอเพราะว่าทุกวันนี้อยู่กันถ้าไม่มีลูกก็อยู่กันได้แต่ดันมาแล้วดันมาแบบสมบูรณ์มาแบบโอเคเลยอย่างเงี้ยหนูเล็กก็เคยเห็นใช่น่ารักมากโอเคหล่อมากแต่ทำมันเลยนะมัดเลยนะมัดแน่นๆเขายอมพี่จ๋ายอมเหรอเขายอมทำเหรอยอมโอ้แสดงว่าเขารักพี่สุดๆเลยถูกไม่หรือเธอบังคับเขาหรือเธอบังคับเขาโนโนเขาไปเราอย่าไปอิจฉาเราอย่าไปเอาอยากรู้เรื่องอ่ะเราคนละสายกันเราคนละสายกันโนพี่วันนั้นกลับบ้านเลทด้วยเราก็สงสัยว่าไปไหนที่ไหนได้มัดนัดหมอเองก็ไปมัดเองเลยเอางี้แล้วกันฮะความรักทั้งคู่เท่าที่ฟังดูตอนนี้มันสวยงามไปหมดเลยแต่ถ้าสมมุติว่าทีนี้ถ้ามีเหตุการณ์ทำให้ความรักสะดุดทั้ง2คนจะรับมือกันยังไงเราอยากฟังแอททิจูดของทั้งเคลียร์เคลียร์ว่าเป็นยังไงบ้างเราก็ต้องเข้าในช่วงนี้อีกฮะช่วงถามแรงตอบเร็วโอ้ยยกตัวที่ไหนล่ะพี่เอครับอะไรคะคบเด็กสร้างกระแสเพราะไม่มีงานโอ้โหละครมีตลอดเวลาช่วยแหกตาดูหน่อยช่วยดูนิดนึงเหรอเล่นละครตลอดเวลาเพิ่งจบไปในเพชรกลางไฟบ้านนี่มีนะอันนี้ไม่ได้ด่าผมใช่ไหมไม่ได้ด่าพวกสารแนพวกไอ้พวกด่าพวกไอ้สารแนทั้งหลายขอให้เยอะนะรู้เปล่าขอให้เยอะฉันเล่นละครตลอดไหมงานอีเวนต์ก็ตลอดไหมปากขนาดนี้พี่สุยฮะมีคนมาว่าสุยพนภาแย่งสามีชาวบ้านผิดมันยังไงคะไม่ได้แย่งแต่ไม่ได้แย่งต้องไม่มีแต่เขาเลิกกันก่อนแล้วเขาเลิกกัน3ปีแล้วแล้วก็มาเจอกันไม่ได้แย่งค่ะพี่เอครับนักเลงคีย์บอร์ดไม่ยอมหยุดขุดอดีตเอชุติมากินเด็กแล้วทิ้งโอ้โหกินเด็กแล้วทิ้งด้วยสารแน่นะเวลาจะบอกผู้นักเลงคีย์บอร์ดนะคะว่าเดี๋ยวขอพูดนิดนึงดาราก็คนจะไม่ทนอีกต่อไปจะบอกเรื่องจริงว่านักเรียนคีย์บอร์ดเนี่ยเก่งแต่แบบอยู่บ้านมันคงว่างมากใช้นิ้วเก่งมันคงว่างมากๆนะคะเอาเวลาว่างของพวกแกไปดูแลครอบครัวแกไปดูแลตัวแกให้ดีก่อนไหมเราอย่าตัดสินคนแต่ภายนอกไม่รู้จักเขาเนี่ยถ้าไม่ชอบนะคะก็ไม่ต้องเม้นก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะเอาเวลาไปใส่ใจที่บ้านดีกว่านะคะพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรคจิตที่บ้านขาดความอบอุ่นก็เลยมาลงพวกดาราไม่ใช่พี่โดนคนเดียวเพราะว่าพี่สุยฮะโดนปล่อยข่าวว่าสร้างภาพว่ารักกันแต่ความจริงครอบครัวแตกแยกมาดูเลยมาดูสิเดี๋ยวจะเปิดบ้านให้ดูเลยเป็นคนที่ไม่ค่อยเขาบอกว่าคนที่ไม่ค่อยโพสต์รูปสามีอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วข้างในเนี่ยฉ่ำมากนะคะฉ่ำมากแต่พวกที่โพสต์เยอะนี่คือสร้างภาพนะคะมีตอบโต้ไหมคะพี่มีตอบโต้บ้างไหมสมมติไม่เป็นคนไม่อ่านจะคนละสายกับพี่เอพี่เอจะเป็นสายลุยฟันอย่างเดียวแต่สุจะเป็นสายที่แบบไม่อ่านไม่ส่องไม่ได้แรงสิ้นเพราะถือว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราจะอยากจะเขียนแล้วก็เขียนไปแต่ว่าคนรอบข้างเข้าใจก็พอแล้วพี่เอครับแฟนไปเที่ยวกลางคืนปิดเครื่องเช้ามาก็ติดต่อไม่ได้ อยู่นางมารก็ลงมาไม่ก็เรียกมาคุยสิคะไปไหนมาทำไมถึงติดต่อไม่ได้พี่เคยพูดกับแฟนนะ
ว่าถ้าคุณทำได้อีกวันฉันก็จะเที่ยวบ้างอย่างเงี้ยให้เขารู้สึกว่าความเป็นห่วงเป็นใยคืออะไรคือถ้าคนเราถ้าอยู่ด้วยกันไม่เชื่อใจอะค่ะมันจะจับผิดกันตลอดแล้วมันจะไม่มีความสุขอันนี้เรื่องจริงนะให้อยู่ด้วยความเข้าใจเชื่อใจกันให้อภัยกันแล้วมันจะสบายพี่สุยฮะถ้ามีนางเอกแอปแบลเปิดรังรักเขมือบสามีเราเอาสิเขามาแบบนิ่งๆนะใช่เขามาแบบนิ่งๆนะลุงบุกตบไหมฮะบุกไปหาไหมแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะจะสู้เขาได้ไหมล่ะเราอ่ะทำไมจะสู้ไม่ได้พี่ไม่เห็นหนูสู้ไม่เอาจริงคือสุยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะอะไรกับโซเชียลแต่ถึงเวลาถึงตัวเลยนะแล้วมีไปแยกของเราถูกปะไม่ต้องไปดูในโซเชียลเลยถึงบ้านเลยโนถึงบ้านเลยบวกเลยอ่ะพี่สุยเขาไม่บวกเลยบวกเลยค่ะอยากจะไฟไหมล่ะถึงบ้านเลยนะก็ของดีมีอยู่กับตัวถูกป่ะมาไฟเปล่าชนีน้อยให้ท่าแฟนเราถึงที่เลยทำไงคะก็เคยเจอนะแล้วพี่ทำไงก็เฉยๆอ่ะเพราะว่าถ้าให้ท่าแล้วบอกแฟนไม่เล่นด้วยมันของแบบนี้ไม่ได้อยู่ที่คนคนเดียวนะต่อให้ผู้หญิงจะมาอ่อยมาอะไรเยอะแยะไปหมดเนี้ยถ้าผู้ชายไม่เล่นด้วยก็จบแต่ถ้าผู้ชายเล่นด้วยผู้หญิงเล่นด้วยเนี่ยเราก็จะเดินไปดังเราจะเดินไปถามเลยว่าน้องมีปัญหามากไหมหรือยังไงกับแฟนพี่หรือยังไงแล้วก็จะถามแฟนด้วยให้พูดเดี๋ยวนั้นเคลียร์เดี๋ยวนั้นออกมาเคลียร์เลยถ้าแฟนบอกชอบคนนี้ก็ยกให้ไปเลยสิก็ให้ผีนอกลงผูกไปด้วยกันแล้วก็กลับเลยจะเป็นคนอย่างนี้จริงๆนะคือถ้ามันไม่ใช่อ่ะมานั่งตื้อผู้ชายถ้าเขาไม่เอาแล้วถ้าเขาไม่ชอบเราอ่ะต่อให้แบบว่าไปดึงให้ตายเขาก็ไม่กลับมาค่ะต้องปล่อยเขาไปของแบบนี้ดีๆเลยเหรอปล่อยพี่ปล่อยนะจริงเหรอถ้าผู้หญิงไม่วีนพี่นะถ้าผู้หญิงตัวเล็กนั้นน่ะไม่มางี่เง่านะถ้ามางี่เง่าก็ตบนะพี่สวยฮะถูกสวมเขาโดนลักกินขโมยกินทำไงดีฮะยังไงคะถ้าเกิดแบบเนี้ยเลิกเลยเลิกเลยเลิกกับสามีเลิกกับสามีเลยไม่ชอบไม่เอาเพราะว่าถือว่าผู้ชายเนี่ยเราคุยกันตั้งแต่เดย์วันวันแรกแล้วว่าเป็นพ่อไม้ก็เยอะอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่ามีคนใหม่เข้ามาอีกเนี่ยคือไม่เอาเลยนะปัญหามันจะเยอะมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดเลยตัดง่ายๆโยนของออกจากบ้านไปเลยแล้วถ้าเขามาง้อล่ะเขาง้อกลับมาคืนดีไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ที่กล้องเลยที่กล้องเลยไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อันนี้ละครเรื่องอะไรพี่อย่างใช่ไหมอย่างจริงพี่เอครับถ้าต้องเต้นเพื่อสร้างบรรยากาศให้แฟนพี่เอจะเต้นท่าอะไรดนตรีมาสร้างบรรยากาศพี่เอเก่งแล้วอยู่ในผับนี่แปลว่ามีท่าเต้นอยู่ในใจเวลาเต้นเงี้ยเต้นยังไงคือเราเป็นคนชอบสมมุติเต้นสมมุติเป็นแฟนพี่ไม่ได้เราไม่ได้ตุ้ยเดี๋ยวก็เป็นข่าวอีกอะไม่ต้องเป็นสมมุติว่าอย่างงี้มันต้องยืนต้องยืนเรื่องอย่างงี้อ่ะไปข้างหน้าไปไกลจังเลยวะไปข้างหน้าเอาไปโรงแรมกันแล้วก็ได้ปลอดภัยไอ้นี่ไล่ไปนู่นสมมุติให้ดนตรีหน่อยแต่สมมุติแฟนชอบก็จะเต้นแบบวันงานเทศกาลเพลงเนี่ยเพลงไม่เอาอะเพลงวะเพลงอะขอเพลงไปเพลงเดียวนี่เป็นชีวิตใหม่กี่เป็นโซ่เกลียดเพลงมันเนอะพี่รู้สึกเกลียดเพลงมันไหมสมมติโอเคพอเห็นภาพจะเป็นแนวเค้าคอเคลียคอเคลียอย่างนี้แล้วก็ในคำจะอันไหนพี่หนูรู้จักพี่มานานพี่เหมือนกันนะพี่ขอไปตบกันนะคะให้ตบใจเย็นๆถ้าใจเย็นๆพอรู้แล้วตุ้ยอย่าเพิ่งกลับไปทำไมเพราะว่าในคำถามเดียวกันพี่สุยฮะคำถามเดียวกันถ้าต้องเต้นเพื่อสร้างบรรยากาศให้สามีพี่สุยจะเต้นแบบไหนตุ้ยตั้งใจแล้วมาไม่ตีมาไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนโหมดอ่านโอ้ไม่ต้องขนาดนั้นใครได้ของพี่สุยของพี่สุยต้องเป็นเพลงนี้เพลงอะไรจัดไปทำอะไรครับพี่ทำอะไรเพลงไม่เอาเลยรู้ตายแล้วพี่จะเอาเพลงญี่ปุ่นเพลงญี่ปุ่นร้องได้หมดเลยอีนะอีนะยะแต่อีนะยะยอมจะกัดเอลวาริกตัวสวยเอางี้สุดสยิวทั้งคู่กับท่าเต้นทั้งสองมัดใจสามีอยู่หมัดแน่นอนแต่ดึกๆแบบนี้คุณผู้ชมฮะเราขอคุยเรื่องเคล็ดลับกระชับรักกันสักหน่อยหนึ่งดีกว่าคือถ้าพูดภาษาชาวบ้านอ่ะ
คอสหน่อยค่ะคอสารแหน่คอสารแหน่หน่อยค่ะเขาไม่ได้เรียกว่าสารแหน่เขาเรียกว่าขอเคล็ดลับในการใช้ชีวิตคู่อะไรแบบนี้เพื่อคู่รักที่ฟังอยู่เนี่ยจะได้เอาไปใช้บ้างอันนี้เอาสาระใช่ไหมเอาสาระใช่ไหมคะเอาใช้ได้จริงอะไรแต่เป็นการถามแบบรายการของเราเสือสิงกระทิงแซ่บในช่วงใช่หรือไม่วิธีการกติกาง่ายมากครับคำถามแล้วถามไปถ้าพี่รู้สึกคำตอบมันคือใช่หันหน้าข้างนี้เลยครับแล้วก็ตอบว่าใช่ไม่ใช่อันนี้ครับคำถามเดียวกันนะตอบพร้อมกันนะฮะตอบพร้อมกันเลยครับพี่มีเวลาคิดนะฮะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากเหมือนกับแกนี่แหละจากที่เต้นท่าเลยก็ไม่รู้คำถามแรกครับหาเรื่องชวนทะเลาะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ใช่หรือไม่ไม่ใช่ทั้งคู่เลยไม่ชอบทะเลาะไม่ชอบทะเลาะชอบไร้สาระมากเป็นอะไรที่แบบคนเราอ่ะยิ่งอยู่แล้วยิ่งทะเลาะกันเรื่อยๆมันจะเป็นแก้วที่มันร้าวมันเข้ากันยากมากแล้วก็มันจะแบบมันจะน่าเบื่ออยู่แล้วเหมือนไม่มีความสุขอยู่ทำไมอ่ะถ้าอยู่แล้วทะเลาะกันทุกวันอย่าอยู่ด้วยกันดีกว่าอย่าไปคบกันเลยไร้สาระพี่สุยเคยทะเลาะกันไหมคะพี่จะทะเลาะกันส่วนมากจะเรื่องลูกคือเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้แต่ก็จะไม่เสียงดังให้ลูกเก็บเวลาเสียงดังเนี่ยไปร้องประสานเสียงกันบนเตียงดีไปฮะคุณกับแฟนมีข้อตกลงในการพบกันใช่หรือไม่ใช่แต่พี่สุยบอกไม่ใช่ของเอ๊ตกลงกันเนื่องจากอายุเราห่างกันเยอะเลยต้องมีข้อตกลงกันก่อนใช่ต้องมีข้อตกลงกันว่า1คือด้วยวัยแล้วเนี่ยเวลาเขาอยากเที่ยวอยากอะไรให้เราบอกเราเขาจะมีวัยของเขาจะเที่ยวของเขาเราก็จะไม่วุ่นวายกับโลกของเขาการคบเด็กอะค่ะต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาอย่าไปตึงเกินไปหรือว่าหย่อนเกินไปต้องรู้จักขอบเขตของเขาเขามีโลกของเขาอะต้องปล่อยคือการจะคบคนรุ่นน้องต้องเข้าใจต้องเรียนรู้กันและอย่างพี่สุยไม่มีข้อตกลงไม่มีค่ะเพราะว่าอายุเยอะแล้วอย่างที่บอกไปตกลงอะไรมากนี่นะไม่ได้นะมันเหมือนจำกัดกันอะเหมือนอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมมันไม่ใช่เราไม่ใช่เด็กๆแล้วไงพี่แต่มันก็ต้องมีขอบเขตด้วยอย่างที่ว่าถ้าเกิดเวลาเราทะเลาะกันก็อย่าให้เกิน1คืนหรือ5ก่อนจะบ้านแต่ทั้งหมดทั้งมวลเลยคือคู่เราจะสบาย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 มากสามสี่สบายสบายจริงไงนั่นแหละต้องเชื่อเขาสบายจริงเชื่อเชื่อใส่เสื้อคู่ให้รู้ว่ารักกันมากใช่หรือไม่พี่สุยบอกไม่ใช่แต่พี่เอบอกใช่มันด้วยวัยไงเอ๊ะน่ารักไงเขาด้วยวัยของฉันเป็นอย่างนี้ตอนเธอวัยครบเด็กเธอใส่มะไม่ใส่จริงเหรอเธออาจจะรู้สึกคนโรแมนติกใส่ยังอื่นใส่อะไรรองเท้าแต่รองเท้าเหมือนกันคือเป็นคนที่แบบบอกแล้วว่านิสัยอายุเยอะจริงอ่ะแต่นิสัยเหมือนเด็กแล้วบางคนชอบใส่เสื้อคู่กับแฟนอ่ะไปไหนแฟนก็ชอบใส่เราก็ชอบใส่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยหรอเยอะมากนะเป็นแบบ30 40คู่เลยนะใส่กันแบบเยอะมากซื้อเยอะมากแล้วก็ชอบเหมือนกันแล้วก็มีความสุขแล้วถามว่าตัวเองถามจริงเหรอตัวเองไม่อายเหรอใส่เหมือนเอ๊ะตัวเองอายปะล่ะเขาชอบมันสนุกดีเวลาถ่ายรูปมันน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นคู่มันน่าเอ็นดูอ่ะถามเดี๋ยวมองตาเขาไหมมองตาอยากฉันมองตาฉันมองตานี่ถ้าผู้ชายเขาจะเต็มใจก็ไม่ใส่เนี่ยหลอดโอเคเราไม่ใส่ก็อย่าไปเคลียร์เขาสิไม่ใส่ไม่ใส่มาเคลียร์ข้างบ้านแอบอิดแอบอิดเขาก็ผ่านชีวิตมาแล้วคือพี่แอบเป็นคนเราชอบจังเลยชอบจังเลยตัวเกียร์ว่าสาระตลอดเลยขัดทุกเรื่องก็สาระตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวสักทุ่นอย่างนี้เนี่ยจะตบพวกมาด้วยกันมาด้วยกันคุยกันแอบเอ็ดนี่คือหนูสบายนะปกติเป็นหน้าที่หนูนะอ่ะแล้วอย่างพี่สุยไม่มีการใส่เสื้อผ้าอะไรเหมือนกันพี่สุยมีอะไรหวานๆบ้างฮะหวานๆจะไม่ค่อยแต่หวานจะมีเวลาทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยทะเลาะกันพวกก็จะแบบง้อโดยการแบบผู้ชายถ้าผู้ชายธรรมดาก็จะมากอดแต่สามีจะเป็นคนหวานมากยังไงคะเวลาง้อคือเอาซองมาให้โอ้ยหวานมากอ๋อนี่ก็หาเรื่องทะเลาะทุกวันเนี่ยหวานมากไม่หาเรื่องทะเลาะทุกวันพี่คะผัวพี่หน้าเอาแย่ว่ะอยากได้อ่ะเวลาง้อเอาเงินมาให้อ๋อให้เยอะป่ะให้แล้วแต่ก็แล้วแต่ให้200ก็เอาอ่อยบ้างบางทีให้เขาหลงเสน่ห์ใช่หรือไม่ยืดไกลกว่าพี่สุยตอบแสดงว่าพี่สุยอ่อยกว่าอ่อยทุกทีเลยอ่อยยังไงบ้างครับไม่ได้บางทีไม่ได้อ่อยบ้างบางทีคือผู้หญิงเนี่ยเวลามีลูกแล้วหรือว่าเป็นแม่บ้านอะไรเงี้ยเราต้องทำตัวแบบว่าให้มีความรู้สึกว่าสามีต้องการเราตลอดเวลาเขาเรียกอะไรอ่ะมีชมายชายตามีแต่งตัวแต่งตัวคอสเพลย์อะไรก็ว่าไปแรงไปบ้างแรงไหมไม่แรงโอเคมีสามีมีลูกแล้วพูดได้เอ้าอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดในบ้านเชื่อว่าหลายบ้านก็เป็นพี่อะไรพี่เอหลายชุดเหมือนกันอะไรนี่นี่อะไรสารแ
ยหัวเตียงฉันหรอรู้เรื่องพี่ถามก่อนต้องใส่ตอนไหนหนูอยากรู้แล้วเนี่ยบ้านถ้าเป็นได้ก็ใส่ทุกเวลาใส่อยู่บ้านมันเลยแล้วสามีก็จะชอบกลับมาบ้านเหนื่อยๆก็อุ๊ยเห็นอีเมียเหม็นเม็กซิกันถึงลาวันละปัดทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพอเห็นปุ๊บเรียกไปปัดทำความสะอาดข้างบนเลยห้องนอนอยากย่ายเยอะมากไปที่ระเบียงด้วยแล้วพี่ล่ะพี่ขอยังไงนี่ลำพังอยากย่ายในห้องเยอะกูก็ว่าจุดแล้วไประเบียงอีกด้วยอ่ะเขาแต่งงานมีลูกแล้วไม่เหมือนคู่พี่ไงเขาไม่เหมือนคู่พี่ไงถือว่าเติมความหวานน่ารักนะแบบเนี้ยนะคะแฟนก็จะบอกว่ายังอยู่ในบ้านอย่างพี่เนี่ยไม่มีแฟนกันอย่างเงี้ยไปมาใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็คือความหวานของเราจะชอบขี้เล่นจะชอบขี้อ้อนมากกว่าเวลาอย่างเช่นว่านั่งอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะตัวเองวันนี้บอกอะไรเขาหรือยังคะคิดถึงจังเลยค่ะอย่างเงี้ยลูกหัวลูกเขาก็จะหอมเขาเคยถามไหมว่าแบบวิถ้าเด็กทำมาน่ารักอ่ะมันจะถูกหรือผิดคะไม่ได้ผิดเขาผิดอ๋อเขาไม่ต้องเขาเป็นคนทำอะไรอัตโนมัติเขาจะแบบหอมเราจะแบบที่รักทุกวันบอกรักทุกวันแล้วก็จะแบบเราก็จะแบบว่าแค่แบบเองวันนี้เขาใส่เสื้อแบบเปิดเราชอบใส่เสื้อเปิดไหล่เขาใส่เสื้อเปิดไหล่เป็นไงบ้างแล้วเราผิวสวยไงเนี่ยสวยมากเลยนะตรงเนี้ยเนี่ยสวยพี่เอหนูเคยเห็นผิวสวยมากตรงนี้โอ้ถึงนี่แล้วอีบ้าเลวร้ายว่ะเลวว่ะสำหรับทำไมครับถ้าแฟนไม่มีเวลาให้คุณจะเรียกร้องความสนใจใช่หรือไม่ไม่ได้หาเรื่องทะเลาะนะใส่ชุดเหรอไปลือชุดเก่าๆมาเออคอสเองเนี่ยแต่งตัวแต่งตัวคอสเองเลยอ่ะเอ้าแต่มันขึ้นจริงๆนะคือเขาเป็นคนอะไรขึ้นขึ้นอะไรล่ะไม่งงใจอะไรขึ้นแบบแต่งตัวได้ดูขึ้นดูสวยสวยต่อคือเขาเป็นคนชอบให้เราแต่งตัวแต่งยังไงก็ได้อยู่บ้านเพราะเป็นคนที่อยู่บ้านด้วยกันทั้งคู่คือมันผู้หญิงมันไม่มีอะไรมากอ่ะแต่งหน้าแต่งตัวไปก็ทำไปสิอะไรเงี้ยผู้ชายเขาก็ชอบบางทีก็แต่งใส่นูดใส่ตัวนูดใส่ซีทรูออกมาอะไรเงี้ยอยู่ในบ้านอ่ะอยู่ในบ้านก็บ้านเราเหอะเขาอ่ะอยู่บ้านเขาก็แต่งตัวเขาใส่อะไรตัวเองทำไมไม่ใส่เดินสกปรกมากเลยนะบ้าแล้วเขาจะโชว์ทั้งวันอ่ะพี่ตอนเนี้ยเขาคุยนะพี่ตอนเนี้ยหนูทำหนูแฮปปี้หนูเฟิร์มมาก The best version แล้วดูตูดโอ้โหตลอดเลยเนี่ยนี่ครับพี่เต็มหน้าเลยครับเขามีความสุขมากเขาบอกทั้งวันนะพี่เติมรักของเขาใส่นุ่นอ่องนี่แล้วก็ยกให้ผัวดูอย่างนี้ตลอดเลยคุณนายแฮปปี้แฮปปี้มากพี่เอก็จะแค่บอกว่าตัวเองเราไม่มีเวลาเจอกันเลยไปต่างจังหวัดด้วยกันบ้างไหมแล้วทำไมเขาทำงานหนักทำไมตัวเองทำไมแบบมากินข้าวกันหน่อยพอมากินข้าวปั๊บอ่ะพี่จะเป็นคนแบบทำไมถึงไม่ค่อยคิดถึงเขาเหรอช่วงนี้เปลี่ยนไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคิดถึงนะพี่จะเกลียดบางคนที่แบบขี้น้อยใจน้ำตาจะไหลเองมันอยู่ดีมันรู้สึกแบบว่าน้อยใจอ่ะเขาบอกโอ้ยเบบี้เขาจะเรียกพี่เบบี้โอ้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่มีอะไรพี่จำมาจากในละครหรือเปล่าไม่ได้จำจากละครความรู้สึกเป็นคนที่โรแมนติกเป็นคนที่เซนซิทีฟมากพี่เป็นคนนิดนึงเจอปั๊บพี่ร้องไห้เลยแล้วแฟนเขาก็ใจอ่อนแล้วเขาคิดในใจโอ้ฮอร์โมนแปรปรวนอีกแล้วไม่ขนาดนั้นไม่แถวแปรปรวนคำถามต่อไปฮะจัดฉากรักสร้างเซอร์ไพรส์ให้ผู้ชายใช่หรือไม่ใช่พี่บอกไม่ใช่เอาใช่ก่อนใช่ก่อนยังไงคะจะเป็นคนโรแมนติกอะพี่เป็นคนโรแมนติกเราไม่จะเป็นคนโรแมนติกมากจะชอบแบบว่าไปงานอะไรก็ตามหรือไปดินเนอร์กันหรืออะไรเงี้ยจะชอบแบบว่าเซอร์ไพรส์ไปร้านเพื่อนแล้วก็ปิดห้องร้านเพื่อนนะคะแล้วก็จัดเซอร์ไพรส์ให้มีร้องเพลงแล้วก็มีแบบว่าจัดดนตรีจัดที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีลูกโป่งเราชอบเหมือนเด็กๆอ่ะเรามีลูกโป่งมีอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนานเขาชอบลูกโป่งเขาชอบงานวัดไม่เราชอบเราสนองนี้ตัวเองเรามีลูกโป่งแล้วก็จัดแล้วก็ให้เพื่อนมาเซอร์ไพรส์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกพี่จะมีโปรแกรมกันตลอดเซอร์ไพรส์ของพี่ก็คือทุกเดือน1เดือนนะคะเราจะเริ่มแบบไปจังหวัดไหนดีไปที่ไหนดีไปบนดอยนี่เพิ่งกลับมาจากลาวกลับมาจากภูทับเบิกไปเขาค้อพี่ชอบไปสถานที่ที่แอดเวนเจอร์แล้วก็มันจะเรียนรู้นิสัยผู้ชายจริงๆนะสมมุติแล้วอย่างเรือเล่นเลื่อนเรือแคนูเรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคว่ำถ้าคว่ำถ้าเอาตัวรอดเขาจะหงายตัวเองขึ้นมาก่อนแต่เนี่ยไม่พอคว่ำไปปั๊บเขาจะดึงเราขึ้นมาก่อนแล้วเราปลอดภัยไหมอย่างเดินหรืออะไรเงี้ยเขาจะดูแลเราทุกอย่างจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าคนคนนี้ปกป้องเราได้ก็ประคองแม่เลยก็ว่าไม่ต้องประคองแม่ขนาดนั้นนี่แหละ
มึงเดี๋ยวจะตอบแค่รับเชิญไม่ไหวแล้วของเขาไอ้เขาไอ้เขาคำถามต่อไปมาคำถามต่อไปไอ้ยังไม่ถามพี่สุ๋ยเลยโอ้ยไม่ต้องเทียบกันเลยวันๆเนี่ยอยู่แต่ในบ้านก็เราจะไปมุมไหนดีนะมันคิดแต่เรื่องเรื่องคนอวดผัวใช่ไหมว่าเรามีเวลาอีกไม่กี่ปีเรื่องแบบนี้ใช่ป่ะไม่ได้ว่าเธอเรื่องหรืออะไรนะคะแต่ว่าคู่ผัวเมียพี่ระเบียงนี่กี่ครั้งระเบียงโอ้นับไม่ถ้วนเนี่ยไม่ต้องตอบไม่ต้องเหลือไม่ต้องไม่ต้องเล่าเฮ้ยจะเหลือแล้วเมื่อกี้เล่าแล้วเนี่ยเมื่อกี้พี่เขาเหลือแล้วฮะข้างบ้านอ่ะล้อมรั้วล้อมรั้วล้อมรั้วถามดีกว่าว่าเอาลูกไปไว้ตรงไหนลูกอยู่บ้านเพื่อนความรักกับเซ็กจำเป็นต้องคู่กันใช่หรือไม่โอ้โหใครมาก่อนเลยอ่ะอันนี้ไปก่อนแล้วอันนี้ก่อนแล้วอันนี้ก่อนแล้วก็แต่งกันแล้วพี่ค่ะอันนี้ทุกมุมในบ้านเขาแต่งกันแล้วขอถามหน่อยว่ามันจำเป็นมากไหมคะพี่จำเป็นมากอย่าบอกว่าเซ็กกับรักนี่มันไม่เกี่ยวกันหรืออุ๊ยเป็นเรื่องน่าขยะแขยงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วยิ่งแต่งงานยิ่งสำคัญผู้หญิงต้องคอยเติมให้ผู้ชายผู้ชายก็ต้องคอยเติมเหมือนกันแต่ผู้ชายเนี่ยนะอย่างที่บอกว่าเขาจะก็จะมีตลอดเวลาแต่ผู้หญิงที่มีลูกแล้วเนี่ยจะหมดเร็วจริงๆถึงได้ซื้อเสื้อผ้าเยอะไงหมดเร็วแล้วความรู้สึกกันเหรอคือมีลูกผู้หญิงมีลูกฮอร์โมนมันจะล่วงเร็วพี่ถามทุกคนเลยเขาก็จะแบบต้องเอาเวลาไปเลี้ยงลูกไงเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่แต่กับลูกโฟกัสอยู่กับลูกอารมณ์มันก็จะไปเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันไม่ได้ไงผัวก็จะนอกใจไปนอกบ้านได้อะไรได้เพราะฉะนั้นก็ต้องคอยประคองกันไว้คอยซื้อชุดเยอะๆซื้อตลอดพี่คิดว่าสำคัญแค่ไหนสำคัญค่ะสำคัญมากๆเลยเรื่องแบบนี้นะคะชีวิตคู่ถ้ามันอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเราเขาเรียกคลิกศัพท์ของพวกเด็กวัยรุ่นคุยกันเขาเรียกคลิกกันถ้าการมีเซ็กแล้วอันนี้คือไม่ได้ทะลึ่งหรือไม่ได้สอนเด็กวัยรุ่นให้เติบโตด้วยการมีเซ็กเนาะมันต้องถึงวัยสมควรของเด็กแล้วไม่อยากให้มีเซ็กก่อนวัยของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเหมือน15 16 14ก็เริ่มเสียตัวแล้วอย่างเงี้ยมันอันตรายอะไรที่ผู้ชายได้มันง่ายๆมันก็จะไปง่ายๆอันนี้คือเรื่องจริงเนาะพวกรุ่นพี่อ่ะจะแบบเป็นคนที่แบบดูเหมือนพี่ซ่าๆเนาะแต่จริงๆพี่จะหัวโบราณมากยากมากพี่หัวโบราณมากจริงๆข้อต่อไปพี่สุยยกถูกรอไว้เลยฮะยกถูกรอไว้เลยยกรอไว้เลยเชื่อหนุ่ยต้องรอไว้เลยเซ็กไม่ใช่แค่บนเตียงที่ระเบียงหรือบันไดก็ได้ใช่หรือไม่โอ้ยมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะอุ้ยพี่เบสิกมากจริงเหรอคะพี่มาตรฐานพี่คะที่บ้านมีสลิงไหมคะมีอย่างนี้เลยมีแซ่มาแซ่ฟ้ามีป่ะธรรมดามากโอ้โหเขามีแซ่ด้วยเหรอไม่หรอกก็จะเน้นชุดอย่างที่บอกเน้นชุดแล้วก็เน้นเอาใจใส่กันอย่างเงี้ยค่ะพี่แล้วก็เปลี่ยนสมมติตัวเองแต่งคอสเพลย์ใช่ไหมแล้วแฟนเราแต่งด้วยป่ะหรือแต่งคนเดียวเขาก็จะยอดมนุษย์ไหมพี่ไม่ยอดมนุษย์ไม่ยอดมนุษย์เขาใส่ชุดอะไรอ่ะซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนเขาใส่ด้วยเหรอซูเปอร์แมนไม่ได้ดูไม่ใช่ซูเปอร์แมนประมาณว่าก็ไม่ได้อะไรมากมายเหมือนกับเราแต่ว่าเราจะเยอะคือเราจะเยอะเขาชอบดูมากกว่า อะไรอย่างนี้แต่นี่คือออกได้ไหมได้ออกได้ใช่ไหมไม่ได้เขาก็ไปตัดเองเขาพูดเยอะมากเลยอ่ะแต่เอาสนุกไงไก็ประมาณนี้เขาไม่ค่อยแต่เราจะเน้นแต่งเพราะเราชอบแต่งตัวข้อสุดท้ายแล้วฮะต่อให้มีคู่ก็ต้องดูแลตัวเองให้สวยแซ่บเสมอใช่หรือไม่ใช่เลยพี่สวยดูแลตัวเองไงฮะออกกำลังกายไหมตอนนี้มีเงินเท่าไหร่ให้เทรนเนอร์หมด The best version ของดิฉันเลยอย่างที่บอกเพราะว่าพอเรายิ่งอายุเยอะมากขึ้นเนี่ยพี่อย่างที่บอกมันต้องคอยประคองไปเรื่อยๆอาหารการกินอย่างเดียวไม่พอต้องออกกำลังกายด้วยเลเซอร์โบท็อกบาร์บาราอะไรมาหมดอะไรอย่างเงี้ยครีมเคลิมนี่มาหมดจัดเต็มแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือออกกำลังกายทุกชนิดพี่เอดูแลตัวเองไงบ้างคะจริงๆอ่ะเป็นคนอยากออกกำลังกายแต่ว่าพี่กระดูกข้อที่5เคลื่อนนะคะก็เลยเวลาออกกำลังกายจะต้องมีเทรนเนอร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์การกีฬามาคอยจำกัดท่าให้ดังนั้นท่าที่พี่จะออกเต็มที่เหมือนน้องสุยออกไม่ได้เพราะว่ากระดูกมันจะเคลื่อนมันจะได้เป็นบางท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้วิธีการดูแลตัวเองก็คือดูแลนวดตัวอะไรเงี้ยแล้วพี่อีกอย่างนึงพี่เป็นคนกลัวเข็มฉีดยาถามว่าอยากฉีดไหมโบท็อกฟิลเลอร์ร้อยใหม่พี่ไม่เคยทำเลยนะพี่กลัวเข็มฉีดยาจริงๆพี่ใช้วิธีการนวดหน้าธรรมชาติและอีกอย่างนึงยิ่งมีแฟนเด็กเรามีแฟนเด็กกว่าถ้าเราปล่อยตัวไปมากกว่านี้จะทำให้เราดูแก่กว่าเขามากๆทำจะวัยมันยิ่งห่างกันไปเดินด้วยกันยิ่งห่างหนึ่งคือเรื่องการแต่งตัวเวลาพี่ไปเดินกับแฟนพี่จะไม่ค่อยแต่งหน้านะคะก็ทำผมธรรมดาปล่อยตรงๆธรรมดาแล้วก็ไม่ค่อยแต่งหน้าทาปากสีนูดๆนะคะแล้วก็ใส่แค่เสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบจบเลิกใส่หมวกใบหนึ่งไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแต่งตัวให้มันดูแบบในวัยไล่ๆกัน
แล้วก็ไม่ได้แต่งตัวแกสบี้แบบผ้าไหมม้วนผมเป็นแบบว่าเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ไหวนะดิฉันก็เหมือนเป็นผู้ปกครองคืออะไรไม่ได้เป็นคนชอบแต่งตัวเด็กๆธรรมดาเลยค่ะเป็นคนแต่งตัวอย่างงี้ง่ายๆรองเท้าแตะเสื้อยืดก็ไปแล้วหน้าตาไม่ต้องแต่งเยอะข้อสำคัญพี่เป็นคนชอบนวดหน้าด้วยตัวเองด้วยธรรมชาตินวดกลางคืนก่อนนอนนวดหน้าด้วยอะไรพี่ฝ่าเท้าฝ่ามือสิฝ่าเท้าบ้านแกสิแกด่าเรื่องไม่โดนด่าอ่าเรื่องอยู่ที่ไม่ว่าดีเนี่ยพวกเนี้ยแต่เขาบอกว่าทุกวันนี้เขามีนวัตกรรมการฉีดเซมเซลล์เพื่อแบบให้เรากระชากไวพี่ๆ2ท่านสนใจไหมฮะอ๋อไม่โนจะเซโนจะโนไม่เอาทั้งคู่นี่คือไม่โบท็อกโบท็อกอะไรอย่างนี้อันนี้ก็มีใส่เบอร์พูดให้ครบโบท็อกพี่อย่าล่อแหลมเลยน้อยมากจะเน้นอย่างที่พี่บอกนวดหน้าออกกำลังกายวิ่งเยอะๆมันจะเด้งแล้วมันจะฟูเพราะว่าถ้าโบท็อกมากๆตอนนี้ถ้ามันเยอะมันโป๊ะนะเวลายิ้มมันแข็งไปหมดมันไม่ได้ไงแต่พี่เอเขาไม่ทำเลยไม่ทำพี่ไม่เคยทำอะไรเลยกลัวเข็มกลัวเข็มจิตใจเอาล่ะวันนี้บอกเลยนะครับว่านอกจากเราจะได้ฟังเรื่องราวความรักแซ่บๆนะฮะของพี่ๆทั้งสองคนแล้วเราจะได้ฟังมุมมองการใช้ชีวิตคู่ด้วยความรักไม่ใช่แค่รักอย่างเดียวยังมีรายละเอียดอีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆเลยฮะพี่เอชุติมาและพี่สุพันธ์ภาฮะขอบคุณครับคือถ้าพี่จะอยู่ต่อเฮ้ยหนูเล็กพี่ขอยืมไม่แล้วผู้ชมคะเขาจะอยู่ต่อขยโยอยู่นะหนูไม่อยู่นะขอบคุณกันและนอกเหนือจากขอบคุณพี่ๆทั้งคู่ครับผมต้องขอขอบคุณเฟอร์นิเจอร์สวยๆจาก SB Design Square ครับบอกเลยค่ะคืนนี้เหนื่อยมากค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบพวกเราได้ทุกคืนวันเสาร์เลยนะคะกับรายการเสือสิงกระทิงแซ่บราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะอยู่เลยค่ะไปเราต่อค่ะสวัสดีค่ะเราก็จัดรายการกันต่อนะคะหัวหนูรถมาแต่งที่ก็รถมาค่ะน้องมีความสุขขนาดนั้นมีความสุขมากออกมาค่ะรายการก็จบแล้วที่ครัวบ้างก็ได้มีที่ไหนอีกฮะมีที่ไหนอีกบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนแต่ที่บ้านจะมีลานมันอยู่ที่นึงนะฮะโอ้โหไม่ต้องลาน